พลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงกลาโหมปี2555ณวัชนสงครามราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงชั้นโทโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่1ผู้สร้างวัชนสงครามพร้อมกับถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนเข้าสู่พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานโดยมีพระราชวิมลเจ้าอาวาสวัชนสงครามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีพระภิกษุสงฆ์สามเณร143รูปร่วมพิธีและมีข้าราชการลูกจ้างสังกัดกระทรวงกลาโหมพุทธศาสนิกชนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีวัชนสงครามวรมหาวิหารเป็นวัดมีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาชื่อวัดกลางนาสมัยรัชกาลที่1ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชาคณะฝ่ายรามันเป็นผู้ดูแลเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารมอญในกองทัพของสมเด็จกรมราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถในการทำศึกสงครามครั้งต่างๆภายหลังได้มีการปฏิสังขรณ์หลังกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถมีชัยสงครามในสงครามเก้าทัพได้ถวายเป็นพระอารามหลวงและรัชกาลที่1พระราชทานนามใหม่ว่าวัชนสงครามเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่มีชัยชนะศึก3ครั้งปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงชั้นโทประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยนามว่าพระพุทธนรสิงห์ค่ะ